นายชวนนท์อินทรโกมานสุดโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าขณะที่มีความพยายามในการบิดเบือนและโยนความผิดให้กับรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์กรณีการลงนามความร่วมมือระหว่างจิสดาและนาซาซึ่งเป็นเพียงการลงนามของเจ้าหน้าที่ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลโดยพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันว่าไม่ได้คัดค้านโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์แต่คัดค้านในส่วนที่มีการเพิ่มเติมเรื่องการใช้สนามบินอุตภเปาที่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้เพราะจากการตรวจสอบข้อมูลมายังกระทรวงวิทยาศาสตร์สมัยที่นายวีระชัยวีระเมธีกุลเป็นรัฐมนตรีไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องการใช้สนามบินอุตภเปาและไม่เห็นด้วยกับการไม่นำเรื่องเข้าที่ประชุมรัฐสภาตามมาตรา190เพราะเห็นว่ากระทบความมั่นคงและอธิปไตยดังนั้นหากโครงการดังกล่าวนะคะเป็นประโยชน์จริงรัฐบาลควรมีการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการเพื่อแก้ข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนการออกวีซ่าเข้าสหรัฐของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีหรือไม่รวมถึงทำตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินหน้านำเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่26มิถุนายนโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาพรรคก็จะตรวจสอบตามช่องทางของศาลปกครองในการยับยั้งการใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาและยื่นศาลรัฐธรรมนูญต่อไปค่ะแล้วหลังจากนั้นถึงได้มีการพัฒนาเรื่องนี้หรือมีการหยิบเรื่องนี้แอบอ้างเรื่องนี้ขึ้นไปเพิ่มเติมให้มีการใช้สนามบินอู่ตะเภาครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการใช้สนามบินอู่ตะเภาท่านก็มีภาระหน้าที่ในการชี้แจงกับประชาชนกับรัฐสภาตามมาตรา190วงเล็บ2เพราะมันจะกระทบกับอธิปไตยของประเทศหรืออาจกระทบกับเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมหากประเทศเพื่อนบ้านนั้นเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นสาระหลักของเรื่อง